กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะตำรับข้าวมันเย็นตาโฟของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับเนี้ยอู้ตายช่วยทำให้หลายๆคนร้องเฮเลยนะคุณผู้ชมเพราะเบื่อมากเลยกับข้าวสารข้าวสุกสีขาวๆกินแล้วก็เบื่อต้องวุ่นวายกับข้าววันนี้ทำเป็นอาหารจานเดียวบอกได้คำเดียวว่ามีสิทธิ์เอาไปทำขายได้แล้วก็ฮิตกันทั้งแผ่นดินนะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่ามันจะเข้าตาคุณผู้ชมหรือเปล่าข้าวสารข้าวหอมมะลิเลือกเอาดีๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทำรับประทานเองก็ใช้ข้าวดีหน่อยแล้วก็กินให้หมดไม่เหลือทิ้งขว้างอีกเลยนะคุณผู้ชมนะใส่ข้าวลงหม้อเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปทำเป็นข้าวมันเอาแน่นอนเราก็ต้องใส่กะทินะคุณผู้ชมนะอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับใส่ลงไปด้วยอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นข้าวมันแบบธรรมดาบางคนก็เติมเกลือนิดนึงบางคนก็อาจจะใส่น้ำตาลทรายหน่อยนึงแต่วันนี้ไม่ใส่ทั้งเกลือไม่ใส่ทั้งน้ำตาลทรายแต่ใส่ซอสเย็นตาโฟโลโบอย่าเพิ่งคิ้วขมวดกินได้หรออะไรอ่ะเดี๋ยวดูละกันว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ซอสเย็นตาโฟลงไปใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนให้เข้ากันสีมันจะไม่ออกแดงจะแหวเหมือนเราไปซื้อซอสเย็นตาโฟที่ขายตามตลาดเพราะนั้นมันแดงด้วยสีขาดความเป็นธรรมชาติจะดูน่ากลัวไปหน่อยไหมเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการไปปิดฝาแบบนี้เราก็เสียบปลั๊กไม่เสียบปลั๊กข้าวจะสุกได้ไงคุณผู้ชมปรุงข้าวก่อนเดี๋ยวพอข้าวสุกเราก็มาทำเครื่องเย็นตาโฟกันนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่กำลังต้มน้ำอยู่นะคุณผู้ชมเป็นหม้อหุงต้มไวทลักซ์ขนาด20เซนติเมตรตราหัวม้าลายนะครับน้ำร้อนแล้วหลักการมีอะไรง่ายมากคุณผู้ชมสำหรับเครื่องเย็นตาโฟเราใช้หม้อใบเดียวเราไม่ต้องการมานั่งต้มสามหม้อสี่หม้อลูกชิ้นหม้อหนึ่งกุ้งหม้อหนึ่งผักหม้อหนึ่งตายไม่ต้องทำอะไรกินคุณผู้ชมก็ถ้าใส่รวมกันไปหมดมันผักก็จะเหม็นคาวเพราะฉะนั้นน้ำกำลังร้อนๆคุณผู้ชมใส่ผักลงไปก่อนเลยถือว่าอันนี้สุกเร็วสุดและต้องการให้กลิ่นผักบุ้งยังคงหอมชวนรับประทานใส่ลงไปเสร็จปุ๊บบางคนก็ชอบเย็นตาโฟแบบผักนิ่มๆก็ต้มนานๆ นะคุณผู้ชมนะแต่ความจริงผักบุ้งเป็นผักที่สุกง่ายมากเลยเนี่ยลงน้ำร้อนจัดๆผักบุ้งสุกแล้วคุณผู้ชมตักขึ้นเลยแล้วก็ผักบุ้งใส่ลงไปในชามอ่างก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าผักบุ้งเขียวๆนะเดี๋ยวเราก็พร้อมรับประทานแล้วเห็ดหูหนูขาวใส่ลงไปเห็ดหูหนูขาวก็ต้องขาวสะอาดก็จัดการลวกซะก่อนความจริงเมื่อครู่นี้ตอนที่มันแห้งๆนะเราก็แช่น้ำร้อนแล้วคุณผู้ชมพอเราลวกในน้ำเดือดๆอีกสักทีหนึ่งสบายใจนะใส่ลงไปซะเรียบร้อยต่อไปขออนุญาตลวกเลือดหมูเลือดหมูเดี๋ยวนี้ซื้อนะคุณผู้ชมบางคนไม่รับประทานแล้วเขาบอกว่าเลือดไม่ไหวกลัวแต่เดี๋ยวนี้เขาเลือดหมูเขาก็อนามัยใส่ซองปิดสนิทซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีแล้วนะคุณผู้ชมเขาบางคนกลัวว่าน้ำที่แช่มันอาจจะไม่สะอาดเราก็ใส่เลือดหมูไปมุมหนึ่งเลือดหมูนี่เป็นอะไรที่ต้องถนอมนะเพราะว่าแรงนิดหนึ่งก็เละไปหมดทีนี้ก็มีลูกชิ้นมีปลาหมึกสดอันนี้ของสดอันนี้ของสุกเห็นไหมแต่อันนี้สุกเร็วของอันนี้ต้องอุ่นให้ร้อนโดยเฉพาะหือกล้วยลูกชิ้นปลาเส้นกลัวกลิ่นจะเหม็นลูกชิ้นปลาต้องต้มจนกระทั่งเม็ดลอยขึ้นมาใส่ไปก่อนส่วนปลาหมึกนี่ก็สุกเร็วรอใจเย็นๆคุณผู้ชมต้องให้แบบลอยขึ้นมาคุณผู้ชมเพราะถ้าลูกชิ้นเราซื้อมาจากตลาดแล้วเราไม่ทำให้ร้อนนะคุณผู้ชมเวลารับประทานจะเหม็นคาวคนที่บ้านก็จะบอกว่าซื้อลูกชิ้นอะไรแล้วลูกชิ้นที่ไม่เหม็นคาวลูกโตๆนะคุณผู้ชมตายลูกมันเกือบ10บาทไม่ไหวอะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมสุกแล้วสีสันน่ารับประทานใช่ไหมเห็นไหมคือกล้วยแล้วก็ลูกชิ้นปลาเราก็เอามาใส่มุมหนึ่งเอาละของสุกคราวนี้เราก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปวางมุมหนึ่งไม่ยุ่งอะไรเลยปลาหมึกใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไม่คนอ่ะพอเขาเริ่มหงิกหงิกกุ้งเป็นสีส้มปลาหมึกแก้วสุกแล้วนะเนี่ยเราก็ใส่ลงไปอีกทีนึง
เอาละคุณผู้ชมปลาหมึกสุกกุ้งกระสุกเรียบร้อยตักขึ้นคุณผู้ชมดูสิโอ้ยน่ารับประทานมากอันนี้เสิร์ฟได้2ที่สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยอยู่กับแฟนก็ทำพร้อมกันจานเดียวจบเอาละพอถึงเวลาเสร็จตรงนี้กำลังร้อนๆตอนนี้ต้องใช้เป็นซอสยำเย็นตาโฟนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เกิดอยากจะรับประทานของแบบยำยำแซ่บๆแบบนี้ก็ใช้ซอสยำคุณผู้ชมดูสีสิก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรอีกนะคุณผู้ชมนะรสชาติมันจะพอดีทุกอย่างเลยเนี่ยกูตายกลิ่นเต้าหู้ยี้จางๆแบบหอมมากคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าชอบกระเทียมเจียวก็มาโรยนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตายแล้วน่าทานมากคุณผู้ชมข้าวที่หุงไว้กูถ้วยร้อนจ้าสุกแล้วเห็นไหมดูสิข้าวก็ยังเป็นเย็นตาโฟเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ตักเครื่องที่เราจัดการยำไว้เนี่ยใส่เป็นเมนูที่ง่ายคุณผู้ชมเนี่ยพูดได้ประโยคเดียวคุณผู้ชมไปทำขายได้เลยนะคะเปิดร้านเนี่ยยิ้มเลยเนี่ยค่ะสบายเลยคุณผู้ชมเต้าหู้ทอดก็วางข้างๆจานนะคุณผู้ชมนะนั่งทานเล่นๆในระหว่างที่กับข้าวคนอื่นยังไม่มาเผื่อเกิดไปทานเนาะเราก็กินอันนี้ไปก่อนเกี๊ยวกรอบตายแล้วคุณผู้ชมนี่ถ้าอยู่ในห้างนะฉันก็ว่าหลายบาทนะคุณผู้ชมเอาละจะรีบลาคุณผู้ชมเพราะรู้ว่าคุณผู้ชมจะรีบไปตลาดแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่ทำตามเมนูนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมรีบเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันอร่อยจริงติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะบ่าย 3:20 นนะครับคุณผู้ชมทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเรื่องผักขมมาฝากคุณผู้ชมกันสิ่งที่คุณผู้ชมจำเป็นจะต้องทำก็คือเอาแต่ใบเขามาใช้ใส่ผักขมลงไปเนี่ยคุณผู้ชมดูสิจากจานใหญ่มากเลยเมื่อสักครู่เหลืออยู่เท่านี้ส่วนผสมทั้งหมดสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมจะแค่เผาไฟข้างบนให้ชีสละลายหรือจะอบไฟแรงด้วยเตาอบเฉพาะไฟบนก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานขนมเค้กกันแต่ไม่ใช่ของหวานนะเป็นเค้กแบบของคาวค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ